สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft ซีรีส์เอาชีวิตรอดบนเกาะภูเขาไฟพาร์ทที่20เท่าไหร่วะ24แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เดิมนะครับที่เดิมคืออะไรที่เดิมก็คือไอ้นี่ไงไอ้การ์เดียนนะครับดันเจียนใต้น้ำนั่นเองนะครับคือมันยังไม่จบเว้ยนะครับมันยังไม่จบนะมันยังมีอะไรอ่ะเห็นเขาบอกว่ามันมีสมบัติใช่ไหมไม่ใช่สมบัติหรอกมันเป็นทองเออมันเป็นบล็อกทองนะครับที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ขุดนะครับมันขุดไม่ได้เพราะว่ามันติดสถานะไอ้นี่ไงไอ้สถานะอะไรวะสถานะของการเตี้ยนอะที่มันทำให้ขุดช้าเออนะครับนั่นแหละนะโอเคแล้วก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะตกปลาก่อนมั้ยนึงตกปลาก่อนตอนเนี้ยตกปลาตกปลาปลาปลากระเป๋าทำน้ำยาเผื่อไว้ไงเผื่อว่ามันในเผื่อมันยังไงอะเผื่อมันแบบน้ำยามันหมดอะเหลือกี่ขวดเนี่ย2ขวดเดียวเปล่าวะเออเหลือแค่ขวดเดียวครับมันไม่พอหรอกเว้ยเรายังต้องลุยอีกเยอะนะครับเอ๊ะแล้วปลาธรรมดาปลาดิบธรรมดามันได้ป่าวะไม่รู้เดี๋ยวต้องลองนะแต่ผมอยากได้ปลาปลากระเป๋าอ่ะนะครับมาแล้วได้แต่ปลาดิบเว้ยเอ๊ะลองดูต้องลองดูก่อนนะครับว่าได้หรือเปล่านะไอ้นี่ก็หมดแล้วน้ำยาสปีดลืมแล้วนะโอเคมาเอาอันนี้ใส่เข้าไปก่อนนึงปึ๊บจึ๊บโอเคเอ้ยอันนี้ผมจะมาใส่ทำไมวะรั่วเลยผมเอาขวดไอ้นี่เดี๋ยวผมเอาขวดน้ำยาดำน้ำมาใส่มาปรุงเล่นเฉยเลยตกใจหมดนะครับเออได้แล้วแล้วก็เอาอะไรนะเอ้ยป่านี้ได้วะไอ้ป่านี้ไม่ได้เออไม่ได้จบแล้วจบแล้วครับนั่นคือผมต้องมาตกปลาใช่ไหมเนี่ยต้องมาตกปลาปลากระเป้าอีกใช่ไหมเนี่ยอีกสักได้คือมีอีกสัก2ตัวก็ดีอ่ะปลาปลากระเป้า2ตัวก็ยังดีนะครับรอครับรอต่อไปยังอีกยังไม่มาอีกยังมาดิเฮ้ยมาแล้วเว้ยโอ้ยอะไรวะปลาปลากระเป๋าเมื่อไหร่จะได้วะเนี่ยปลาปลากระเป๋าจ้าออกมาซะเถอะจริงๆออกมาซะเถอะปลาปลากระเป๋ามาแล้วใช่ปะวะปึ๊บเอ้ยทำไมมันได้แต่ปลาธรรมดาวะรอฟิชทำไมไม่ได้ปลาปลากระเป้าบ้างล่ะสักตัวหนึ่งผมกลัวว่าขวดเดียวมันจะไม่คุ้มกลัวมันจะไม่พอนะครับก็เลยต้องตกปลาก่อนนะครับไม่ต้องรีบหรอกนะไม่ต้องรีบหรอกจริงๆมายังเฮ้ยผมว่ามีคนหลุดมีคนหลงมาว่ะไอ้หลงเหรอหลงอย่าหลงเข้าใจป่ะโอเคครับต่อเอ๊ะมายังเร็วเร็วปลากระเป้าทำไมไม่มาสักทีวะมาแล้วทำไมมีแต่ปลาธรรมดาวะปลากระเป้าฮัลโหลทำไมมันได้ยากได้เย็นจังวะรู้สึกยางอีกยาง
ปั๊บโอ้โหป่าปากระเป้ามันต้องตกตอนไหนวะตอนกลางวันป่ะไม่รู้ดิผมเดาของผมเองอะมันต้องตกตอนไหนถึงจะได้วะป่าปากระเป้าเนี่ยแต่มันก็มีวิธีใช่ไหมมันมีวิธีหาประมาณ2อย่างมั้งวิธีการหานะมันวิธีแรกก็คือตกปลาวิธีที่2ก็คือกักถุยฆ่าการเดียนใช่มั้ยแต่รู้สึกพาร์ทที่แล้วเราฆ่าแล้วมันได้ปลาปากระเป้ามาป่ะวะไม่ได้ใช่ป่ะเออมันฆ่าไม่ได้อ่ะหรือจะตกคือเราจะตกปลาหรือว่าจะลองฆ่าการเดียนดูนะครับฆ่าแล้วดรอปมาลองดีป่ะวะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะโอ้โหปลาตกลงไปในน้ำว่ะแต่ตกรู้สึกจะตกยากนะเนี่ยตกมากี่รอบเนี่ยหลายตัวยังไม่ได้เลยสักตัวนะครับฮัลโหลเงียบเงียบอีกครับเงียบอีกยังโอ้ได้แต่ปลาผมว่านะลองดูดีกว่าลองสักครั้งหนึ่งอ่ะเออลองไปสู้อีกสักครั้งหนึ่งดูก่อนแล้วกันว่าไหวเปล่าเออนะครับน้ำยาไปเลยแต่ตอนนี้รู้สึกช่องของจะลกมากเลยเนี่ยไปครับลุยเลยจังหวะเนี้ยไม่ต้องรอละไม่ต้องห่วงครับเรามีนมเยอะเราเตรียมไปเพื่ออะไรเตรียมไปเพื่อที่จะลบเอฟเฟกต์ไอ้นี่เว้ยเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อะไรวะเอฟเฟกต์ไอ้ที่มันทำให้ขุดบล็อกช้าจากการเดียนนั่นเองนี่ครับโอเคไปเล่นเทคเจอร์แพ็กนี้ก็ดูแบบแปลกใหม่ดีเนาะนะครับมันไม่แปลกใหม่หรอกคือผมไม่ได้เล่นบ่อยไงเทคเจอร์แพ็กเนี่ยรีซอสแพ็กดิไม่ใช่เทคเกอร์แพ็กเทคเกอร์แพ็กมันเก่าแล้วต้องเรียกว่าถุยรีซอสแพ็กนะครับรีซอสแพ็กนะเทคเจอร์แพ็กนี่มันเป็นชื่อเก่านะครับชื่อเก่านะมันก็ดูแปลกใหม่ดีนะครับแปลกใหม่สำหรับคุณผู้ชมแหละไม่ใช่ผมหรอกผมชินแล้วเล่นมาปีหนึ่งแล้วมั้งรีซอสแพ็กเนี่ยคือชินแล้วอ่ะนะชินยิ่งกว่าชินโอ้ยอะไรวะปลาหมึกนะครับแกถึงแล้วลองดูครับลองดูไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าต้องมาวัดดวงอีกนะคือถ้าเราขุดทองได้เนี่ยก็จบเลยแล้วก็ไปบอสตัวที่2ก็คือวิเทอร์นั่นเองครับวิเทอร์นี้น่าจะยากที่สุดแล้วยากตรงที่ว่ามันต้องมาหาหัวกะโหลกวิเทอร์ทั้ง3นะครับโอเคเรือเรามีอีกเรือมี2ลำแล้วตอนนี้โอเคครับไปลุยเลยเอ้ยต้องขับไม่ขับเข้าไปข้างในดีวะเว้ยมันมืดจังวะโอเคกินยาละเฮ้ยๆอุ๊ยๆใจเย็นๆใจเย็นเด้อค่อยๆคุยกันนะครับเออเนี่ยแต่ผมก็ไม่อยากจะกินไอ้เนี่ยใจเย็นนะไม่รู้จะติดสถานะก่อนหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยๆไอ้นี่มันเอลเดอร์การ์เดียนใช่มั้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งขอขุดทองก่อนดิทองมันอยู่ไหนวะข้างล่างนี้ป่ะเฮ้ยนั่นไงโดนจนได้จบแล้วตรงนี้ป่ะเออรู้สึกจะเป็นตรงนี้แม่งเอ้ยโหแล้วกูขุดไงเนี่ยแล้วมันเป็นไอ้นี่อ่ะมันเป็นฟองเอ๊ะมันเป็นฟองน้ำเปียกอะแล้วผมขุดบล็อกไงอะทีเนี้ยลองเสียงนี้ไหมมีตัวอะไรวะตายไปดิมันไม่ดรอปปลาปลากระเป๋าให้วะเอาหรือเอาอย่างนี้ดีหรือเอาอย่างนี้ดีคือเราเสียสละโดยการกินไอเนี่ยไออะไรวะกินนมใช่ไหมกินนมมันจะทำให้เอฟเฟกต์หายไปก็น้ำยาไอ้นี่ก็จะหายไปด้วย
น้ำยากันเอ้ยหายใจได้น้ำเราก็ตายครับแต่เราก็ได้ทองอ่ะเอ้ยเอางั้นดีป่าววะแต่อุ้ยแต่อันนี้เยอะอันนี้เยอะแต่ว่าอันนี้เยอะแหละเออโอเคครับสักทีนึงเหอะนะไม่ลีลานะครับสักทีนึงดีกว่าขึ้นมาแล้วตรงนี้ใช่ป่ะจัดไปเออไม่ตายแล้วเว้ยนี่แหละของจริงก็ขุดดีรอเลยขุดดีรออะไรอะเฮ้เฮ้ยน้ำเข้าว่ะชิบหายน้ำเข้าหมดยังวะหมดแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอบล็อกทองเนี่ยโอ้จบแล้วมี8บล็อกใช่ไหมมีแค่นี้จริงๆโอ้โอเคเออดีโอเคครับเคลียร์นะถือว่าเคลียร์นะนี่ถือว่าเคลียร์นะจ๊ะสำหรับแต่น้ำไม่ใช่แต่น้ำดิสำหรับการเดียนเออขุดไงวะขุดไม่ได้เหรอเออมันขุดไม่ได้ฟองน้ำโอ้ตายแล้วจมน้ำโอ้ไม่โอ้โอ้ยอมตายยอมตายนะครับยอมตายดีกว่าเมื่อไหร่ตายอ่ะโหแล้วแม่งตายยากเลยโอเคครับตายแล้วโอเคครับก็เคลียร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับสำหรับบอสการเดียนนะครับมันผมว่ามันไม่ใช่บอสหรอกผมว่ามันเป็นแค่ดันเจียนมากกว่าว่ะรู้สึกมันจะเป็นแค่ดันเจียนใต้น้ำมากกว่านะความรู้สึกผมนะมันไม่ใช่บอสเว้ยถ้าบอสมันต้องวิเทอร์ไม่วิเทอร์ก็เป็นเรื่องดากอนอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าบอสโอเคเดี๋ยวครับทองก่อนโอเคก็ฉลองหน่อยครับไปเผาปลากันเว้ยเออนะครับระหว่างนี้ก็ตกปลารอนะอะตกปลาเล่นๆไปเผื่อจะเจอปลาปลากระเป๋านะครับมายังปลาปลากระเป๋าโผล่มาสิไม่โผล่ปลาสักตัวไม่โผล่เลยเว้ยมันตกยากตกเย็นเนาะนะครับเอาทองใส่นี่แหละโอเคเอาปลามีกี่ตัววะโอ้มีตั้ง15ตัวที่ตกได้มันแหละก็เผาดิครับรออะไรอ่ะเผาไปเลยนาพิษใส่12เดมอนเอาน้ำยาสปีดมาด้วยยาสปีดโอเค3ขวด3รอบน่าจะพอนะส่วนข้าวตรงนี้ก็ปลูกไว้โอเคครับโอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ